1กับเลข5เราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขฮินดูอาหรับิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะต่อไปจำนวน16ค่ะเราไปดูในด็อกิวเมนต์กันเลยค่ะจากตัวนับที่แสดงนะคะจากตัวนับที่แสดงค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ15มี1กับ5นับเพิ่มขึ้นไปอีก1จำนวนค่ะนั่นก็คือจำนวนนับเท่าไหร่ลูกจากตัวนับเมื่อสักครู่นี้15มี1 1กับ5นั่นก็คือ1 10กับอีก5ต่อไปนับเพิ่มอีก1ค่ะเป็นเท่าไหร่ลูก16ก็คือกี่10กับกี่หน่วยคะ1 10กับอีก6 1 2 3 4 5 6นั่นก็คือ1 10กับอีก6ในที่นี้ก็คือ16นั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขอะไรบ้างลูกเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะอีกหนึ่งหน้านะคะอีกหนึ่งหน้าสมุดของเด็กๆค่ะวันนี้งานของหนูเขียนลงในสมุดนะคะ2หน้าด้วยกันก็คือจำนวนนับ10เท่าไหร่คะ15แล้วก็จำนวนนับ16ค่ะเอาละค่ะเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะลูกอีกหนึ่งหน้านะคะสมุดของนักเรียนต้องเพิ่มอีกหนึ่งหน้าค่ะได้ไหมคะเดี๋ยวช่วยนำเสนอผลงานท้ายชั่วโมงด้วยค่ะเขียนแทนด้วยตัวเลขฮินดูอาหรับิกค่ะเขียนให้สวยนะคะได้หรือเปล่าลูกเขียนได้ไหมคะเอาละค่ะเก่งมากเลยเยี่ยมจริงๆเลยนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางน่ารักจริงๆเลยค่ะเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกได้สวยสดงดงามจริงๆเลยค่ะเป็นเลขสากลนะคะที่เราใช้กันทั่วโลกนะคะต่อไปเขียนแทนด้วยตัวเลขไทยค่ะลูกตัวเลขไทยเขียนยากไหมไม่ยากนะคะนำเลขโดดมาประสมกันค่ะนั่นก็คือเลข1กับเลข6อ่านว่า16นะคะวาดภาพด้วยค่ะระบายสีภาพด้วยนะคะนักเรียนปลายทางค่ะลูกศิษย์คุณครูเพ็ญศรีทางทองนะคะเด็กๆโรงเรียนบ้านระหารลูกศิษย์คุณครูนงนุชจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้ไหมลูกน้องเชอแตมค่ะน้องเชอแตมวังไกลกังวลนะคะเป็นยังไงบ้างลูกเขียนให้สวยนะคะเขียนให้สวยทำงานต้องสะอาดแล้วก็มีระเบียบนะคะเอาละค่ะต่อไปเขียนแทนด้วยตัวหนังสือค่ะลูกไหนลองฝึกอ่านสะกดคำพร้อมๆกันค่ะเราสามารถเขียนแทนด้วยตัวหนังสือนะคะ
ฝึกอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เยี่ยมมากเลยค่ะสออีบอ10หอโอกอ6 16เพราะฉะนั้นเด็กๆ เขียน5บรรทัดนะคะลูกในแนวตั้ง16แล้วอย่าลืมวาดภาพแสดงจำนวนนับที่เด็กๆชอบด้วยใครชอบนกอาจจะวาดภาพนกใช่ไหมคะใครชอบซาลาเปาอาจจะวาดซาลาเปาใครชอบขนมจีบก็อาจจะวาดภาพขนมจีบนะคะใครที่ชอบขนมปังก็วาดภาพขนมปังเอาว่ากันไปนะคะหนูใจดีทับปี้3เม็ดแต่ถ้าน้อยกว่าเม็ดก็ลบออกที่หนูเรียกว่าทับปี้อีก2เม็ดแค่เขียนเสร็จแล้วลูกโอ้โหปลายทางยกมือกันเป็นแถวเป็นแนวเลยนะคะอย่าลืมวาดภาพประกอบนะคะเป็นการบ้านด้วยระบายสีด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามด้วยขออนุญาตดูผลงานนิดนึงค่ะดูผลงานเด็กๆนิดนึงนะคะโอ้โหเขียนสวยมากเลยค่ะอย่าลืมวาดภาพแสดงจำนวนนับด้วยนะคะลูกแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะระบายสีบูรณาการด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะวาดภาพให้สวยเลยค่ะไหนดูสิลูกโอ้โหเขียนสวยมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมจริงๆนะคะนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนปลายทางวาดภาพด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะเด็กๆคะขออนุญาตก่อนนะคะลูกขออนุญาตนิดนึงเดี๋ยวนำเสนอผลงานนิดนึงค่ะของนักเรียนต้นทางนะคะนั่นก็คือต้นทางวังไกลกังวลของเรานี่แหละเป็นผลงานของเด็กหญิงชนทิชาเห็นไหมคะในช่วงของการฝึกสมองของเด็กๆนั่นก็คือฝึกทักษะในเรื่องของการฝึกคิดลองทำนะคะเด็กๆ เขียนจำนวนนับที่ปรากฏจากตัวนับที่คุณครูนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือจำนวนนับ15เราสามารถเขียนแทนได้ด้วยตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะแล้วก็มีการวาดภาพแสดงจำนวนด้วยแต่ยังไม่เสร็จดีใช่ไหมลูกต้องไประบายสีด้วยนะคะอีกหนึ่งจำนวนนับที่ปรากฏนั่นก็คือจำนวนนับเท่าไหร่คะ16มีเลข1กับเลข6เขียนแทนได้ด้วยตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยแล้วก็
ตัวหนังสือพร้อมกับวาดภาพหัวใจเห็นไหมคะหัวใจสีแดงนะคะอันนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมลูกชนทิชาเอายังไม่เสร็จเลยนะคะต่อไปของเด็กหญิงปานรพีบ้างโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะนักเรียนหญิงเห็นไหมคะจำนวนนับ15จำนวนนับ16พร้อมกับวาดภาพแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะบอกว่าขอเป็นการบ้านนะคะต่อไปค่ะอีกหนึ่งก็คือเด็กหญิงพนิดาชูสวัสดิ์ค่ะเห็นไหมคะลายมือสวยนะคะต้นทางเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะเขียนสวยไหมคะเขียนสวยนะคะไม่มีรอยลบเลยแสดงถึงความเป็นระเบียบรักงานนะคะรักงานที่ทำเห็นไหมคะ15 16เป็นจำนวนนับที่มีค่านะคะเด็กๆสามารถเขียนสามารถอ่านสามารถนับจำนวนได้แล้วก็วาดภาพแสดงจำนวนนับได้วันนี้เป็นไงลูกทุกคนแฮปปี้มีความสุขดีนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเพราะว่าคุณครูได้เดินทางมาถึงแล้วก็ได้ทำหน้าที่สอนเป็นปกติแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกับคุณครูคนใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือคุณครูพศแพทย์วงในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ขออนุญาตลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ